คดีหมูเถื่อน161ตู้ที่ DSI เป็นผู้ดำเนินการคืบหน้าไปกว่า180นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการเงินคาดว่าจะทราบตัวผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้เร็วๆนี้ส่วนของกลางที่เป็นหมูเถื่อนวันนี้ก็คิกออฟเริ่มเผาทำลายล็อตแรกแล้วค่ะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หมูเถื่อนในคดีพิเศษ 59/2566 คันนี้เป็นคันแรกที่เคลื่อนตัวออกจากท่าเรือแหลมฉบังหลังจากพิธีส่งมอบรับมอบหมูเถื่อนจำนวนทั้งหมด161ตู้เพื่อนำไปทำลายค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่ากรมปศุสัตว์ได้รับมอบตู้ของกลางทั้งหมดจากกรมศุลกากรแล้ววันนี้จึงเร่งรัดนำไปสู่ขั้นตอนการทำลายนำร่องคิกออฟชุดแรก10ตู้ก่อนนะคะเคลื่อนย้ายจากศูนย์เอ็กซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังไปสำนักงานชลประทานที่9ตำบลบางพระจังหวัดชลบุรีเพื่อทำลายด้วยการเผาผ่านเครื่องกำจัดซากสัตว์ติดเชื้อเพื่อควบคุมโรคระบาดชนิดที่รถโมบายเตาเผา2คันค่ะมีประสิทธิภาพในการเผาทำลายวันละประมาณ 50,000 กิโลกรัมหรือประมาณ2ตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นก็จะเผาทำลายต่อเนื่องจนกว่าสภาพอากาศณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วจะมีความพร้อมเจ้าหน้าที่ก็จะนำหมูเถื่อนที่เหลือเคลื่อนย้ายไปฝังทำลายนะคะอันนี้เผาก่อนเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายไปฝังจุดนั้นที่ยังมีปัญหาอยู่เรื่องบ่อฝังกลบโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI กำกับดูแลทุกกระบวนการขีดกรอบระยะเวลาการฝังทำลายจะต้องเสร็จก่อนวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ถือเป็นวันที่เราจะคิกออฟทำลายสินค้านะครับประเภทสุกรเถื่อนทั้งหมดนะครับที่กรมสุกรกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วพร้อมกับกรมบริษัทร่วมมือกันแบบบูรณาการนะครับได้ตรวจสอบและยึดของกลางเอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้กรมสุกรได้ส่งมอบให้กรมบริษัทไปทำลายนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มทำลายบางส่วนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำลายทั้งหมดนะครับที่กรมที่สระแก้วนะครับที่ศูนย์อาหารสัตว์สระแก้วครับคดีหมูเถื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ DSI ตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% นะครับพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตอนนี้ได้ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีรายชื่อรับซื้อของกลางนำเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดทั้งสิ้น17รายครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอหลักฐานจากสำนักงานปปง.เพื่อหาความเชื่อมโยงเส้นทางทางการเงินและนำไปสู่การแจ้งข้อหาครับรวมทั้งได้มีการประสานกับปปง.เพื่อจะทราบว่าใครเป็นคนชำระเงินใครเป็นผู้สั่งคือเขาอาจจะทำกันเป็นคนละส่วนเราก็ต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าใครสั่งใครจ่ายเงินใครเป็นผู้นำเข้าตรงนี้ก็เราก็ได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าที่อาจจะถูกดำเนินคดีเนี่ยอย่างน้อยมีประมาณ10นิติบุคคลนะครับในขณะนี้ส่วนในวันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางครับตัวในคดีอาญาที่ก็ต้องเอาผิดกับผู้ที่ลักลอบนำเข้ามาก็เดิมอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทีมสืบสวนของ DSI ได้ตรวจสอบข้อมูลหมูเถื่อนนะคะพบว่านิติบุคคล9บริษัทที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเคยนำเข้าตู้สินค้าที่สำแดงเป็นสินค้าชนิดอื่นอีกประมาณ 2,385 ตู้และนำออกจากท่าเรือแหลมฉบังไปแล้วค่ะคณะพนักงานสอบสวนจึงเตรียมตรวจสอบเพิ่มเติมและหากพบว่ากระทำผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการต่อไป